กลับมากันต่อนะคุณผู้ชมนะฮะกับช่วงคันปากอยากเผือกนั่นเองครับคันปากอยากเผือกนะคุณผู้ชมนะเปิดรายได้หนังนะเดอะเคฟนางนอนนะฮะหลังดราม่าระอุนะคนดังวิจารณ์เพียบฮะงานนี้นะครับหลังจากที่หนังเนี่ยไปเข้าโรงแล้วก็เกิดกระแสเยอะแยะมากมายอย่างเมื่อวานนี้พี่ต๋องก็พูดไปแล้วนะครับว่าก็ข้าราชการไทยก็ไม่ค่อยจะโอเคอย่าเอาคนไทยมาเกี่ยวนะคะข้าราชการตัวราชการนะคะนี่ครับเขาบอกว่าโดยเฉพาะท่านผู้ว่านะครับท่านผู้ว่าเนี่ยน่ารักถ้ามีคนน่ารักนะคะแต่ท่านอาจจะไม่รู้เลยท่านอาจจะไม่รู้นะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะฮะแต่ทีนี้เวลาเขาทำหนังก็ต้องมีหลากหลายมุมมองค่ะครับเดี๋ยวไปดู Thailand Box Office นะครับที่เขามีการจัดอันดับหนังทำเงินสูงสุดนะฮะเขาบอกว่าอันดับ5ในเรื่องเขาดาวรายได้ 4.4 ล้านบาทในตอนช่วงเปิดตัวนะครับแล้วก็มี Gemini Man นะครับรายได้ 6.9 ล้านบาทรวมทั่วประเทศนะฮะก็ 26.6 ล้านบาทแล้วก็มีหนังไทยของเราด้วยครับจอมขมังเวท 2020 รายได้ 12.4 ล้านบาทถ้ารวมทั่วประเทศก็ 45.5 ล้านบาทแต่ว่านี่เลยครับเดอะเคฟนางนอนติดอันดับที่2นะฮะรายได้ 22.1 ล้านบาทรวมทั่วประเทศแล้ว 23.3 ล้านบาทยิ่งด่าคนยิ่งดูจำไว้เลยนะคะพลาดแล้วค่ะยิ่งด่าคนยิ่งดูจำไว้เลยค่ะคิดว่าจะเพราะคนเขาจะไปดูเป็นพี่จะไปดูว่ามันเป็นเรื่องอะไรวะท่านผู้ว่านั่นแหละตอนนี้เดอะเคฟนางนอนต้องทำอะไรรู้ไหมเอาเค้กมาขอบคุณท่านผู้ว่าเพราะว่าช่วยปรับโปรโมทผู้ว่าด่าปั๊บคนยิ่งอยากดูเขาบอกว่าข้าราชการไทยทำงานแปลกๆทำงานแล้วมันแปลกๆนะฮะเนี่ยคนยิ่งเข้าไปดูแล้วคนก็ชมกันหมดเลยนะว่าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงเรื่องจริงนี่คือเป็นเรื่องที่ไปช่วยเด็กหมูป่าเรื่องจริงแม่เมื่อวานนี้ที่แม่แบบว่าพูดไปในข่าวคอมเมนต์นี่แบบว่าอยู่ข้างแม่หมดเลยนะเอาเชียร์ไงมันเป็นเรื่องจริงอย่าเอาคำว่าคนไทยคนไทยไม่ได้เป็นข้าราชการทุกคนข้าราชการเป็นแค่คนไทยบางส่วนคนไทยบางส่วนก็คือทำงานรัฐวิสาหกิจทำงานเอกชนทำงานอิสระอย่ามาเหมารวมไม่ดูก็ไม่ต้องดูแต่คนที่เขาอยากดูก็มีเยอะแต่คนที่เดือดร้อนคือแต่คนที่เดือดร้อนคือผู้ว่าพี่ตั๊กมายุราเขาบอกว่าอะไรนะจะยืดกลับไปเวิร์กพอยต์ใช่ไหมไม่เพราะเขาไปก็จะกลับหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะฮะมีข่าวไหมมีครับแต่ว่าเขาบอกว่าข่าวพี่ตั๊กอยู่ไหนเนี่ยเขาบอกว่าอ๋อผมสรุปได้นะครับเพราะว่าไปดูมาเพราะว่าเทปเนี้ยเป็นเทปที่พี่ตั๊กมายุราเนี่ยไปรายการพี่หม่ำซุปเปอร์หม่ำนะฮะไปรายการซุปเปอร์หม่ำเป็นเหมือนว่าเป็นการเจอกันครั้งล่าสุดหลังจากที่ไม่ได้เจอกัน7ปีแม่นะครับแล้วคราวนี้เขาก็ถามสารทุกข์สุขดิบกันว่าสรุปว่าแบบไม่ได้เจอกันนานรู้สึกอะไรยังไงนะครับแล้วเขาก็เมาส์เสียตาด้วยนะครับว่าตอนทำงานพี่ตาเขาบอกว่าตอนทำงานเวิร์คพอยต์สนุกมากทำงานเหนื่อยจริงแต่สนุกแล้วก็ยอมเสียสละตอนเป็นไข้ล้มป่วยเพราะว่าทำงานหนักอย่างนั้นอย่างนี้แกทุ่มเทให้กับเขาก็ทุ่มเทแกทุ่มเทให้เวิร์กพอยต์แกเป็นคนรักองค์กรครับแกเป็นคนรักองค์กรพี่ตั๊กครับแกรักองค์กรครับแล้วก็แกก็เป็นคนเก่งเธอสังเกตไหมมายุราเคยแก่ไหมตั้งแต่มายุราสาวมายุราไม่เคยแก่อีกเลยหน้าเป๊ะตลอดตัวเล็กเคยเจอตัวจริงนะตัวเล็กน่าสวยแม่แล้วดูเด็กแล้วสวยขึ้นสวยตลอดสวยขึ้นยิ่งอายุเยอะยิ่งสวยขึ้นสวยขึ้นแกชอบมาตีกอล์ฟตรงสนามกอล์ฟปัญญาแกสวยขึ้นแกไม่แก่เลยแกสวยกับตอนแกสาวๆอีกอ่ะครับแล้วแกตัวนิดเดียวอ่ะแล้วก็เป็นคนน่ารักพี่ตั๊กเนี่ยนะฮะความคิดถึงแม่ดูรู้เลยการสัมภาษณ์กันนะฮะแกเป็นคนน่ารักกับพี่ตั๊กนะเป็นคนทำงานเป็นคนทำงานเหมือนจะเจ้าระเบียบแต่ถ้าเกิดคุยแล้วรู้จักฟิลของแกเนี่ยแกเป็นคนทำงานไม่ยากรู้แล้วถูกของเราเป็นคนทำงานไม่ยากไม่เหมือนดาราหลายคนที่หายไปนะฮะพวกนั้นทำงานยากเขาก็ไม่เอาต่อแต่มายุราเนี่ยเขาก็รีเควสกันหลายช่องว่าอยากได้มายุรามาเพราะเขามีแฟนคลับเยอะเขาเก่งด้วยเขาเก่งด้วยนะฮะอยากทำศัลยกรรมไหมอยากครับอยากจะทำอะไรบ้างที่สุดในร่างกายของเราทำหน้าแล้วกันแม่ทำหน้าใช่ไหมทำหน้าก่อนไม่ทำผิวนะไม่ทำผิวมันขาวไม่เอาผิวไม่เอานะฮะเอาหน้าก่อนวันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าใครจะทำศัลยกรรมเนี่ยจะต้องมีคนพาไปทำนะแล้วคนที่พาไปทำต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าจะต้องเป็นคนที่รู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งในเรื่องของการทำศัลยกรรมที่ประเทศเกาหลีเปิดศูนย์ใหญ่ยักษ์อลังการราคาก็ไม่แพงแถมมีหมอเนี่ยมาบอกด้วยเป็นหมอจากต่างประเทศมาบอกด้วยว่าควรจะต้องทำหรือไม่ทำอะไรไปทำเกาหลีเลยถูกต้องแล้วก็จะรู้เรื่องโง่เฮงหมดทุกอย่าง นะว่าคุณควรจะเสริมอะไรแล้วคุณควรจะเอาอะไรออกคุณจะเพิ่มอะไรอันนี้สำคัญนะคุณผู้ชมอันนี้เรื่องจริงนะฮะหลายคนอาจจะมองข้ามไปคุณผู้ชมครับพูดถึงเรื่องของการทำศัลยกรรมความงามเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าหลายคนเนี่ยอยากจะทำแต่ก็กลัวนะฮะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยในเรื่องของโรงพยาบาลราคาอะไรเอ่ยคุณหมอเอ่ยนี่นะฮะหลายคนกลัวหลายคนไปทำมาในราคาที่ค่อนข้างที่จะแสนแพงแต่เมื่อทำมาแล้วเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จหรือไม่สวยตามที่เขาโฆษณาไว้นะฮะแล้วก็ที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยบางคนก็ถูกหลอกด้วยเช่นเดียวกันนะฮะทีนี้เนี่ยถ้าเกิดเราจะทำศัลยกรรมความงามหรือศัลยกรรมความงามให้มันดูสวยดูดีแล้วก็อยู่ในค่าใช้จ่ายที่มันไม่ได้แพงแล้วมีคนคอยดูแลเราตลอดเวลาคอยรับผิดชอบให้กับเราตลอดเวลาเนี่ยวันนี้เราต้องบอกไว้ก่อนเลยว่ามีแล้วนะฮะแล้วก็มีแล้วก็จะพาคุณไปทำศัลยกรรมความงามตามที่คุณในใจคุณต้องการความสวยประมาณไหนคุณก็จะได้ความสวยขนาดนั้นเลยนะครับผู้ชมนะฮะวันนี้เรานะฮะมีเอเจนซี่ท่านหนึ่งนะฮะต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าเธอเนี่ยจะมาบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของการทำศัลยกรรมความงามทำอย่างไรให้สวยทำอย่างไรให้มันดูแบบว่าโดนใจของคนที่เป็นคนไข้หรือคนที่อยากจะทำมากที่สุดนะฮะขอต้อนรับนะฮะคุณเพชรแพรวนะฮะเพชรทองมหาศาลจากศูนย์ปรึกษาศัลยกรรมความงามเกาหลีGrand New Life Beauty Center สวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้โหต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าปัจจุบันเนี่ยไปทำเนี่ยอยู่ๆจะเดินเข้าไปในคลินิกเนี่ยไม่ได้แล้วแล้วบอกเลยค่ะ 15-10 ปีที่ผ่านมาเนี่ยจะต้องมีคนแนะนำว่าคุณจะต้องทำยังไงบ้างใช่ค่ะถูกต้องไหมฮะใช่ค่ะนะหน้าที่ของเราทำอะไรบ้างครับพี่คือตอนนี้พี่มนต์นะคะมีชื่อเรียกว่าพี่มนต์นะคะพี่มนต์นะคะพี่มนต์เนี่ยปกติเรามีความรู้สึกว่าเราเนี่ยไม่อยากแก่เราอยากสวยทุกคนกับพี่ทุกคนในห้องนี้ไม่มีใครอยากแก่เต่าคนนึงก็ไม่อยากแก่ใช่คนผู้ชมที่อยู่ทางบ้านทุกคนไม่มีใครอยากแก่แต่ว่าเวลาเราไปแล้วเนี่ยเราไม่รู้หนึ่งพอไปแบบเสร็จปั๊บเนี่ยถูกหลอกใช่ถูกหลอกหนึ่งนะฮะถูกหลอกก่อนเลยนะฮะ2พนักงานพูดไม่รู้เรื่อง3บอกว่าราคา400,000ลดโปรโมชั่นเหลือ4,000มันมีอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างเงี้ยมันจึงทำให้แบบแล้วพอทำออกมาแล้วมันไม่สวยตามที่เราใจเราอยากจะต้องการนะคะวันนี้พี่มนต์มีทางออกแล้วใช่มาที่ศูนย์ของ Grand New Life Beauty Center เลยนะคะพี่มนต์เปิดศูนย์นี้เพื่อช่วยเหลือนะคะให้ความรู้ให้คำปรึกษาให้คำแนะนำและดูแลน้องทั้งก่อนและหลังผ่าตัดเพื่อให้น้องได้สวยตรงใจตามที่น้องต้องการเพราะพี่มนต์มีความสามารถพี่มนต์ทราบว่าหมอคนไหนเก่งโรงพยาบาลคนไหนโรงพยาบาลไหนดีการจะไปเกาหลีไปยังไงให้คุ้มค่าเงินของเราไปให้เข้าเกาหลีได้ถูกต้องไปอย่าง VIP แต่จ่ายเงินแบบไม่ต้องแพงใช่ใช่พี่มนต์พูดถูกเพราะว่าหลายคนหาอย่างเงี้ยแต่มันหาไม่เจอใช่แล้วต้องจริงใจด้วยนะคะบางคนก็เทลูกค้าเลยไม่เลยพี่มนต์ไม่เคยเทการันตีรางวัลพี่มนต์การันตีเป็นบริษัทแรกบริษัทเดียวแห่งเอเชียนะคะที่ได้รับรางวัลมาหลายคนบอกว่าอยากไปทำแต่ไม่รู้ว่าจะไปคุยยังไงจะไปโรงพยาบาลไหนและฉันจะต้องพักฟื้นกี่วันแล้วทำมาแล้วเนี่ยจะมีใครดูแลกันบ้างไหมสำหรับคนไทยด้วยกันใช่คำตอบตรงนี้ที่คุณเต๋าถามทั้งหมดมาที่แกนิวไรท์มีให้คุณทุกอย่างมีทั้งคนดูแลมีเหมือนพี่มนต์เป็นเลขาคุณเดี๋ยวพี่มนต์จะจัดการให้คุณเองเลยว่าคุณอยากได้อะไรคุณมีงบประมาณเท่าไหร่คุณจะไปทำเดือนไหนคุณอยากได้หมอเก่งขนาดไหนพี่มนต์ทำได้เพราะพี่มนต์มีเรียกว่ามีความสัมพันธ์เป็นกรณีพิเศษกับทางโรงพยาบาลไอดีเพราะว่าพี่มนต์ทำงานจนทางโรงพยาบาลไอดีสัมผัสได้ว่าเรามีความจริงใจทั้งกับโรงพยาบาลทั้งกับคนไข้ไม่มีการหลอกลวงช่วยเหลือทั้งสองฝั่งเพื่อให้เข้าใจตรงกันพอคนไข้กับคุณหมอเข้าใจตรงกันความสวยมันจะออกมาตรงใจคนไข้ถูกต้องพี่มนต์รู้ไหมว่าหลายคนที่เต่าได้อ่านใน Google มาหรือว่าใน YouTube มาเนี่ยคนที่เป็นเอเจนซี่เนี่ยเขาจะอยู่กับคุณผู้ชมนะตั้งแต่วันแรกจนส่งตัวคุณผู้ชมมาถึงเมืองไทยจนคุณผู้ชมสวยเลยใช่ค่ะเขาจะไม่ทิ้งคุณผู้ชมนะฮะพวกนี้เขาจะอยู่ดูแลตลอดแล้วคุณผู้ชมอยากจะได้อะไรจะอะไรอย่างเงี้ยคนเหล่านี้นะอย่างพี่มนต์เนี่ยเขาจะช่วยดูแลหมดตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายเลยค่ะและในเคสของพี่มนต์เนี่ยเป็นกรณีพิเศษเพราะว่าพี่มนต์มีศูนย์ปรึกษาเป็นของเราเองแล้วก็เราก็จะมีผู้เชี่ยวชาญจากประเทศเกาหลีเนี่ยมาให้คำแนะนำคุณเต๋าค่ะนอกจากนี้นะคะแค่ครั้งแรกที่แอดไลน์มาหาคุณมนต์คุณมนต์จะไม่ทราบเลยคุณจะทำหรือไม่ทำอะไรที่คุณอยากรู้คุณมันจะบอกคุณทั้งหมดเพื่อให้คุณสามารถตัดสินใจด้วยตัวของคุณเองได้อะไรที่เป็นข้อสงสัยที่คุณเต๋าถามมาสักครู่เนี่ยคุณมันตอบได้หมดพอตอบได้หมดคนไข้เกิดความไว้วางใจ นี่คือเรื่องจริงพี่มนมาหาพี่มนได้ตลอดเวลาที่ศูนย์เพราะในประเทศไทยเรามีทีมงานเมืองไทยดูแลที่ประเทศนอกพี่มนมีทีมงานเกาหลีดูแลที่โรงพยาบาลไอดี24ชั่วโมง อยู่ที่นั่นเลยค่ะคุณเต๋าค่ะเท้าก้าวเหยียบที่สนามบินอินชอนนะคะพี่มนจะส่งรถและเจ้าหน้าที่ของพี่มนไปรับคุณเลยคุณไม่จำเป็นต้องพูดภาษาเกาหลีได้คุณไปคนเดียวคุณจะไม่อโลนเพราะพี่มนให้การดูแลเหมือนเราเป็นครอบครัวเดียวกันเหมือนน้องๆทุกคนเป็นน้องสาวพี่หรือบางคนเป็นเหมือนลูกสาวพี่ดังนั้นเราจะดูแลน้องเหมือนคนในครอบครัวแล้วลูกพี่เองที่อยู่เมืองนอกเป็นคนดูแลพร้อมกับทีมพนักงานของเราดังนั้นเชื่อใจได้แล้วว่าดูแลทุกขั้นตอนทั้งในโรงพยาบาลและนอกโรงพยาบาลโดยไม่ทิ้งลูกค้าไม่ทิ้งลูกค้าและยังช่วยต่อรองอยากไปซื้ออะไรก็ไปช่วยต่อราคาให้อีกจริงๆนะลูกค้ายืนเฉยๆเป็นคุณผู้หญิงใช่ไหมคะคุณผู้หญิงคุณผู้ชายใช่เพราะเดี๋ยวนี้สัญญากรรมทำได้ทุกเพศแล้วใช่แล้วเดี๋ยวเราดูแลน้องเองต่อรองให้อะไรนะน้องก็จะเซฟประหยัดค่าใช้จ่ายอำนวยความสะดวกสวยหล่อใช้เงินคุ้มค่าไม่ฟุ่มเฟือยไม่โดนหลอกค่ะคุณเต๋าพี่มนถามนิดนึงว่าปัจจุบันเนี่ยคนไทยเวลาไปเกาหลีไปทำศัลยกรรมเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะอันดับหนึ่งต้นๆเลยเนี่ยเขาจะทำอะไรมากที่สุดเขาชอบทำจมูกนะคะคุณเต๋าเพราะจมูกเนี่ยเป็นจุดเด่นใช่ค่ะคุณเต๋าอยากทำจมูกด้วยไหมมันสวยอยู่แล้วใช่อันนี้ก็เรื่องจริงนะคะแต่เราก็สามารถจะสวยเพิ่มได้กันเรื่อยๆนะคะแต่จริงๆนะเพราะบุคลิกของเราเนี่ยนะคะมันเป็นหน้าตาของเราใช่ไหมเป็นสมบัติของเรานะคะมันจะติดตัวเราตลอดเลยใช่ไหมคุณเต๋าคะคุณเต๋าเดินไปไหนคุณเต๋าก็ละมุนตลอดดูดีตลอดบุคลิกภาพดูดีตลอดเช่นเดียวกันเหมือนคุณมนจะไปไหนก็ตามแต่ใช่ไหมคะมันเป็นแบบคุณสมบัติประจำตัวเราคุณมนคิดว่าอันเนี้ยมันจำเป็นมากๆในยุคสังคมนี้ถูกต้องนะคะจมูกลองลงมาคือตาใช่ค่ะเกาหลีทำตาสวยมากสวยมากแล้วทำตาแล้วเหมือนดาราเกาหลีเลยใช่ค่ะแล้วก็ลองลงมาก็เป็นโครงหน้าถ้ามีอายุหน่อยก็เป็นลิปติ้งใช่ไหมคะดึงหน้าดึงคออย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้แต่ว่าไม่ได้ดึงแบบเฟกนะคะดึงเหมือนเราดูเหมือนเป็นคนที่ดูแลตนเองดูเป็นธรรมชาตินะฮะแล้วมีสถานที่ที่ก็เกี่ยวกับเรื่องของการทำเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลผิวไหมคะมีค่ะที่ศูนย์ของคุณมนเลยนะคะมีครบวงจรค่ะหลังจากกลับไปทำศัลยกรรมมาแล้วใช่ไหมคะมันต้องดูแลนะมันต้องดูแลเรื่องผิวอีกก็ที่ศูนย์ของนนท์นะคะจะมีทำทรีทเมนต์สูตรเกาหลีเลยนะคะผิวสวยทั้งผิวหน้าผิวตัวนะคะตรงนี้มีอะไรบ้างพี่มนต์เราอยากรู้ว่าต่อชอบฟังอ่ะค่ะก็จะมีแบบทรีทเมนต์หน้าใสบางครั้งเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นต้องแต่งหน้าเยอะๆโป๊ะเยอะๆใช่ไหมคะโอ้ทุกคนอยากจะเป็นอย่างนั้นค่ะแต่มาที่ศูนย์คุณมนต์นะคะเราจะมีสูตรเรียกว่าสูตรทรีทเมนต์นำเข้ามาจากเกาหลีโดยตรงเป็นสูตรเฉพาะที่คุณมนมอบให้กับคนไข้ของคุณมนที่แบบมาติดต่อผ่านคุณมนอย่างเงี้ยนะคะไปศัลยกรรมเกาหลีเนี่ยตัวเนี้ยเราจะให้แบบทำทรีทเมนต์เนี่ยมีฟรีด้วยนะคะคุณเต๋าแล้วก็จะมีแบบทรีทเมนต์สัดส่วนนวดกระชับสัดส่วนให้ผิวสวยมันเกินมาก็ไปลดมันนิดหน่อยหรือว่าผิวถ้ามันยังไม่สวยก็ทำให้มันเขาเรียกว่ามันสวยขึ้นใช่ผิวผ่องขึ้นนะครับแต่พวกนี้มันช่วยจริงๆนะคุณผู้ชมนะแต่ว่าจะต้องทำโดยเขาเรียกผู้เชี่ยวชาญจริงๆและนะคะจะต้องมีเวลาไปทำด้วยและบางทีอาจจะต้องทำซ้ำๆหลายๆครั้งเพราะว่าของพวกนี้เนี่ยมันไม่ได้กับใครมันได้กับตัวของคุณผู้ชมเองเท่านั้นบางคนบอกว่าเฮ้ยเสียดายตังค์นู่นนี่นั่นพี่เต๋อบอกเลยว่าถ้าไปแล้วปรึกษาเขาแล้วพี่เชื่อว่าเรื่องแค่นี้เด็กๆนะฮะมันคุยกันได้ถ้ามีที่ปรึกษาปั๊บเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าจะทำได้ประมาณไหนแล้วก็บางคนเนี่ยที่ปรึกษาเขาไม่ได้หมายความว่าเขาจะเอาเงินไปหมดต้องทำหมดทั้งหน้าไม่ใช่นะฮะอันไหนที่ดีอยู่แล้วเขาก็จะบอกว่าดีอยู่แล้วแต่อันไหนที่ควรจะเพิ่มเขาก็จะบอกว่าเพิ่มแต่อันไหนที่ควรจะเอาออกเขาก็จะบอกว่าเอาออกพวกนี้เวลาเขาทำงานเนี่ยเขาเรียกว่าเต็มไปด้วยความจริงใจใช่ค่ะเขาจะไม่หลอกลูกค้าค่ะเพราะว่าเราคิดว่าความจริงใจเนี่ยเป็นสิ่งที่ให้เราเนี่ยอยู่ได้ยั่งยืนนะคุณเต๋าคะแล้วเราก็ต้องแบบเคียงข้างกับคนไข้ทั้งก่อนและหลังผ่าตัดหาคุณมนได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงเลย24ชั่วโมงต่อรู้ว่าอาชีพอย่างพี่มนเนี่ยต้อง24ชั่วโมงเลยอ่ะใช่เพราะว่าเราต้องเหมือนเนี่ยตอนนี้คนไข้กำลังผ่าตัดอยู่ที่เมืองนอกอยู่นะคะตอนนี้ที่คุณกำลังคุยกับคุณเต๋านะคะเห็นโทรศัพท์เข้ามาตลอดใช่ค่ะกำลังดูดไขมันทั้งตัวค่ะคุณเต๋าหุ่นดีเดี๋ยวนี้ดูดไขมันไม่เจ็บแล้วนะใช่ไม่เจ็บไม่เจ็บแล้วเหมือนอะไรรู้ไหมคุณผู้ชมเหมือนใครเอามือมาสัมผัสเราแล้วไขมันก็ออกไปอ่ะจริงๆนะก็เคยไปดูดมาแล้วก็ถ้าดูดที่เกาหลีนะคะยิ่งไม่เจ็บใหญ่เลยใช่ค่ะแล้วมันจะเซเลนเดอร์ใช่ค่ะนะฮะสัดส่วนเป็นสัดส่วนพอบอกว่าศัลยกรรมเนี่ยทุกคนจะเอ้ยกลัวเจ็บกลัวราคาแพงพี่เต๋อบอกเลยนะคะว่าถ้าเกิดคุณมีเอเจนซี่หรือว่ามีคนพาไปทำเนี่ย พี่เต๋าบอกเลยว่าคุณต่อรองราคาได้ใช่ค่ะคุณพูดคุยได้แล้วมีคนดูแลคุณ24ชั่วโมงและที่สำคัญเนี่ยไม่ได้ว่าเชียร์ว่าศัลยกรรมดีแต่ว่าเราเองเนี่ยก็เคยผ่านมีดหมอมาหลายครั้งต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าไม่เจ็บไม่เจ็บจนแม้กระทั่งเขาทำเสร็จเรียบร้อยปั๊บแล้วก็ส่งตัวเราขับรถกลับบ้านแล้วก็มาตัดไหมก็ยังไม่รู้สึกเจ็บมันเดี๋ยวนี้นวัตกรรมมันดีมากเลยนะฮะใช่ค่ะคุณเต๋าเพราะว่าตอนนี้ก็จะมีคนที่สนใจอยากจะทำศัลยกรรมเกาหลีกันใช่ไหมคะแต่อย่างที่คุณเต๋าบอกว่าหาคนดูแลเก่งๆดีๆจริงใจไม่มีมาที่คุณมนเลยค่ะการันรางวัลการันตีนะคะคุณหมอเจ้าของโรงพยาบาลไอดีไว้วางใจคุณมนดังนั้นถ้าระดับคุณหมอระดับสูงสุดคุณหมอแพทย์ใหญ่เลยเจ้าของโรงพยาบาลเนี่ยนะคะให้รางวัลคุณมนมาก็แสดงว่าคุณมนเนี่ยเป็นบุคคลที่แบบว่าจริงใจแล้วก็ไม่หลอกลวงถึงขนาดโรงพยาบาลรับรองให้ใช่ไหมคะแสดงว่าโรงพยาบาลก็ต้องการกรองมาแล้วใช่ค่ะไม่งั้นชื่อเสียงโรงพยาบาลก็จะเสียได้ถูกต้องค่ะคุณเต๋าทีนี้เนี่ยหลายคนบอกว่าพี่เต๋าพี่มนเราอยากจะเห็นนะคะภาพวีดีอาร์ของโรงพยาบาลหรือสถานที่ที่แบบว่าเราจะต้องไปติดต่อเนี่ยเรามีวีดีอาร์ให้ชมด้วยใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปชมกันก่อนเลยดีกว่าครับอันนี้จะเป็นศูนย์ปรึกษาของคุณมนนะคะเห็นไหมเขามีศูนย์เรียบร้อยนะคุณผู้ชมนะคะมีอาหารเลี้ยงด้วยนะคะเวลามาแล้วนะคะคุณมนตั้งอยู่ที่ไหนฮะอ่อนนุช46ค่ะน้องเตาอยู่ตรงบริเวณเข้าไปในซอยอ่อนนุช46เลยฮะเข้าไปสุดซอยและอยู่ตรงหัวมุมพอดีเลยค่ะคุณเตาค่ะหรือถ้าไม่รู้เนี่ยก็กด Google ก็ได้เสิร์ชแกรนด์นิวไลท์ไปนะคะก็จะมีแผนที่บอกเลยค่ะอันนั้นนี่ทำเป็นอย่างนี้เลยเหรอพี่มนใช่ค่ะใช่แล้วก็มีคนไข้ก็เข้ามาปรึกษาเยอะเลยค่ะเนี่ยดูสิอ๋ออยู่ตรงหัวมุมเลยค่ะคุณตาเปิดมานานหรือยังคะพี่ศูนย์เนี่ยเราเพิ่งแกรนด์โอเพนนิ่งเมื่อวันที่9พฤศจิกายนที่ผ่านมาแต่ธุรกิจตัวนี้คุณมนทำมาหลายปีแล้วค่ะแต่ถ้าไม่ทำมาหลายปีคงไม่ได้ใบนี้แน่นอนใช่ค่ะปกติเนี่ยเราจะอยู่บนเพจกันใช่ไหมคะคุณเต๋าแต่คุณมนรู้สึกว่าเราเมื่อเรามีความสามารถมีความตั้งใจจริงอ่ะพี่มนก็เลยคิดว่าเราจะเปิดเป็นศูนย์ขึ้นมาเพื่อให้คนไข้หรือคนที่สนใจมาหาพี่มนได้ตลอดเวลามาปรึกษาแล้วยังไม่ทำก็ได้หรืออยากจะทำหรือมาหาข้อมูลก่อนก็ได้พี่มนยินดีให้ทั้งหมดเลยค่ะคุณเต๋าอันนี้คือเป็นศูนย์ที่จะพูดอยู่ในประเทศไทยปรึกษาอยู่ในประเทศไทยแล้วเราก็จะมีผู้เชี่ยวชาญมาไม่ใช่แบบว่าไปวิ่งอยู่ตามบ้านหรือว่าตาม IG หรือตาม Facebook ไม่ใช่นะคะเขามีศูนย์ของเขาเป็นมาตรฐานด้วยนะฮะแล้วก็เป็นศูนย์ทำทรีทเมนต์ด้วยนะฮะระดับ VIP ระดับเกรดพรีเมียมเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเข้ามาโทรมาปรึกษาเขาได้เลยนะฮะแล้วเขาก็จะบอกเลยว่าคุณจะต้องทำอะไรหรืออาจจะไม่ต้องทำอะไรแล้วก็ได้นะฮะแล้วแต่คุณผู้ชมเลยแล้วกันหรือแล้วแต่คนไข้เลยนะฮะแต่ชอบจังเลยมีศูนย์อย่างเงี้ยมันดีอย่างหนึ่งนะเรามีที่มาที่ไปใช่ค่ะคุณเต๋าเพราะว่าคุณมนมั่นใจว่าคุณมนทำอันนี้ทรีทเมนต์ค่ะคุณเต๋าดูสิเขาใช้ของดีหมดเลยอ่ะเขาใช้ของเกรดพรีเมียมหมดเลยอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยโอเคแล้วมีแพทย์ด้วยไหมแพทย์จะมีประจำมาเดือนละครั้งโอเคค่ะโอเคมาเดือนละครั้งนะคะแล้วก็ต่อไปเนี่ยเราจะเปิดเป็นแบบมีบริการตัดไม้จะมีแพทย์ประจำในประเทศไทยด้วยนะคะเพื่อให้ครบวงจรเลยค่ะคุณเต๋าค่ะถูกต้องค่ะเพราะว่าบางครั้งอ่ะบางท่านเนี่ยมันไม่สามารถอยู่เกาหลีนานๆเพื่อรอตัดไหมได้ใช่ไหมคุณเต๋าคุณมันก็จะต้องเปิดศูนย์ให้ตัดไหมในศูนย์ของคุณมนได้ด้วยเพื่อบริการทำเสร็จเรียบร้อยไม่ต้องไปตัดที่เกาหลีไม่ต้องไปอยู่นานค่าใช้จ่ายมันเยอะบินมาตัดไหมที่ศูนย์ของคุณมนได้เลยที่เมืองไทยดูแลเหมือนกันเป๊ะเลยของเกาหลีเลยคุณผู้ชมนะฮะวันนี้อยากจะทำหลายคนอยากจะสนใจหลายคนอยากจะติดต่อหลายคนอยากจะสอบถามเพราะต่อเชื่อว่าคนไทยเนี่ย80-90%ชอบทำศัลยกรรมเพราะคนไทยเชื่อในเรื่องของโง่เฮงหนึ่งเชื่อในเรื่องของความสวยความงามเชื่อว่าถ้าเกิดเราปรับเปลี่ยนโง่เฮงแล้วเนี่ยการงานการเงินความรักทุกสิ่งทุกอย่างมันจะดีขึ้นวันนี้มีโปรโมชั่นอะไรบ้างค่ะคือคุณเต๋าขาคือวันที่14ธันวาคมเสาร์ที่จะถึงเร็วๆนี้นะคะเสาร์ที่14ธันวาคมเนี่ยนะคะคุณมนจะมีผู้เชี่ยวชาญมาให้คำปรึกษาฟรีเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเลยนะคะแล้วก็มีโปรโมชั่นให้ด้วยคือถ้าเกิดว่าใครดูรายการของคุณเต๋าใช่ไหมคะก็จะมีว่าถ้าเกิดต้องการจะศัลยกรรมหน้าอกนะคะเป็นหน้าอกเสมือนจริงนะคะราคาแค่12 ล้านวอนแล้วก็บวกฟรีตั๋วเครื่องบินไปด้วยเลย12 ล้านวอนถ้าตีเป็นเงินไทยประมาณกี่บาทประมาณตอนนี้1 ล้านวอนมันเท่ากับ 25,600 บาทมันถูกมากเลยค่ะตอนนี้12 ล้านวอนรวมเป็นเท่าไหร่อ่ะปกตินะราคามันจะประมาณ 600,000 บาทค่ะแต่พอ12 ล้านวอนมันลดลงไปเยอะมากซึ่งคุณมนขอราคาพิเศษมาค่ะเพราะมันเป็นนมเสมือนจริงแบบมีคุณภาพคือถ้าเกิดเป็นหน้าอกเอาแบบว่าที่พี่เต๋ารู้มาแล้วกันเพราะเราเป็นนักข่าวเอาแบบซิลิโคนไชน่าน่ะก็อยู่ที่ประมาณ30,000แต่มันแตก ใช่ค่ะมันแตกแล้วก็แผลไม่สวยใช่ค่ะแต่อันนี้จะเป็นซิลิโคนเป็นโมติว่าค่ะโมติว่านะคะคุณไม่ต้องนวดคุณใช้ไปชั่วชีวิตของคุณเลยคุณเอาของดีๆเข้าไปใช่ไหมคะแล้วคุณใช้ครั้งเดียวแล้วคุ้มเขาบอกว่า12แล้วก็มันเสมือนจริงชอบตรงเสมือนจริงนี่แหละค่ะมันไม่แข็งได้มันไหลได้มันอะไรได้ไม่แข็งเพราะว่าที่น้องๆหลายคนไปทำมามีปัญหาหนึ่งคือแข็งสองมีผังผืดมาเกาะแล้วก็และตอนผ่าตัดคุณหมอลักไก่เอาซิลิโคนเนี่ยแหละมาใส่แทนเพราะว่าตอนโฆษณาจะบอกว่าเป็นของต่างประเทศแต่พอใส่จริงๆเป็นของ AEC นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอเจนซี่เขาอยู่เขาจะดูแลหมดตั้งแต่แม้กระทั่งในห้องผ่าตัดเขาดูหมดนะฮะว่าแกะกล่องมันยังไงใช้ตัวในกล่องที่คุณหมอบอกหรือเปล่าเขาดูแทนเราหมดเลยนะคุณผู้ชมนะฮะแล้วก็เรามีใบเซอร์ติฟิเคตให้ด้วยค่ะเราต้องให้คนไข้เราหมดเลยนะเราปกป้องดูแลเพราะว่าเราอยู่ฝั่งคนไทยดังนั้นสิทธิประโยชน์อะไรของพวกคุณน้องๆทั้งหลายพี่มนจะไม่มีวันล้านเลยเพราะว่าเราถือว่าเราเป็นคนไทยด้วยกันเหมือนมาช่วยเหลือให้น้องได้สวยตรงใจแล้วก็ไม่ให้ใครมารังแกเรานะคะนะฮะแล้วโปรทำจมูกนะพี่โปรทำจมูกเนี่ยนะลด 40% ค่ะโอ้พี่เหมือนแจกฟรีหรือเปล่าอันนี้ทำที่ต่างเกาหลีเหรอเกาหลีค่ะ 40% 40% แล้วพี่มนจะได้อะไรอ่ะ 40% อันนี้ขอมาเป็นกรณีพิเศษค่ะขอจากคุณโรงพยาบาลมาให้กับคุณลูกค้าในวันที่14 ธันวานะคะถ้าน้องๆมาลงทะเบียนปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญในวันนี้วันเดียววันเสาร์วันเดียวเราอันนี้ขอมายากเย็นมากแต่เราต้องขอมาไม่งั้นจะมาพิเศษกันมาทำไมใช่ไหมมันต้องมีสิ่งพิเศษที่มอบให้เฮ้ยแต่เราชอบตรงไหนรู้ไหมลด 40% แถมมีโรงแรมให้1คืนรถรับส่งให้1รอบใช่ค่ะอันนี้เหมือนไปเที่ยวนะใช่ค่ะไปเที่ยวแต่กลับสวยกลับมากลับหล่อกลับมาด้วยอันนี้ไม่ได้แค่ผู้หญิงนะคุณผู้ชมนะผู้ชายมาทำกันเยอะนะคะทุกวัยแล้วก็ผู้ชายปัจจุบันผู้ชายไทยหน้าตาดีมากเพราะว่าไปทำศัลยกรรมที่เกาหลีนะคะแต่ทุกคนต้องผ่านเอเจนซี่ที่มีคุณภาพนะคะโอ้นะฮะแล้วก็บอกว่ามีลิฟต์หน้าแบบยังไงฮะแบบกรีดเขาเรียกว่าแบบกลึงถาวรค่ะอันนี้จะอยู่ได้นานแล้วก็ลิฟต์คอพอลิฟต์หน้าลิฟต์คอแล้วนะคุณเต๋าขาเราก็ต้องมีการฉีดไขมันถูกไหมคะเพื่อให้หน้าเราดูย้อนวัยใช่ไหมคะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะมีแบบฉีดสเต็มเซลล์สเต็มเซลล์เนี่ยเราลดให้ถึง 80% เลยค่ะคุณเต๋าไม่เคยมี 80% นะคะคุณเต๋าปีนี้ทั้งปีนี้รายการเนี้ยรายการเดียวและเป็นรายการแบบต้อนรับปีใหม่ใช่ไหมคะที่คุณเต๋าให้เกียรติคุณมนมานะคะลดไปเลยค่ะ 80% นะคะไม่เคยจัดมาก่อนเลยค่ะผู้ชม 80% โรงพยาบาลไม่เคยให้ใครเลยค่ะให้เฉพาะรายการของเรานะคะกับงานปรึกษาของคุณมนวันที่14 ธันวาคมนี้ค่ะ14 ธันวางานเริ่มกี่โมงครับพี่มน 9 โมงครึ่งเลิก 1 ทุ่มค่ะนะรับจำนวนจำกัดได้แค่ไม่เยอะนะคะคุณเต๋าไม่เป็นไรพี่มนให้มากันเยอะๆค่ะให้มันล้นออกมาดีแล้วค่ะนะคะคุณผู้ชมนะฮะถ้าเกิดสมมุติว่าใครสนใจนะฮะใครที่สนใจนะฮะบางคนเนี่ยเอาเงินไปสุรุ่ยสุร่ายหมดบางคนก็เอาเงินไปเล่นชงเล่นแชร์แล้วก็โดนโกงเหมือนในห้องนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราเนี่ยรักตัวเองนะฮะอยากจะดูแลตัวเองหรือว่ารักคุณแม่หรืออยากให้คุณแม่หรือคุณป้าคุณน้าคุณอาของเราเนี่ยดูดีขึ้นเป็นของขวัญปีใหม่เป็นการปรับเปลี่ยนโง่เฮงนะคะคุณผู้ชมนะฮะทำให้มันดีขึ้นการเงินการงานเงินทองความรักมันจะไหลมาเทมาอันนี้เรื่องจริงนะฮะไม่ได้โกหกเพราะว่าหมอดังๆเขาบอกเลยว่าปรับเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยมันจะดีขึ้นจริงๆนะคุณผู้ชมนะฮะวันนี้มากันหมดแล้วบอกโปรกันหมดแล้วทั้งหมดทั้งสิ้นนะฮะค่ะเลยหนึ่งโปรเอาพูดเลยทั้งมวลค่ะค่ะก็มีอีก1โปรนะคะคือโปรยกกระชับนะคะอันนี้เราจะฟรี PRP ให้นะคะคืออะไร PRP ก็คือเป็นเกล็ดเลือดอย่างเงี้ยค่ะคือฉีดบำรุงเลือดค่ะอันนี้ทำที่เกาหลีหมดทำที่เกาหลีทั้งหมดไม่ได้ทำเมืองไทยนะไม่ได้ทำเมืองไทยบินไปทำต่างประเทศนะคะเป็นแบบเกรดพรีเมียมแต่ราคาเลยคุณเต๋าค่ะราคาที่แบบจับต้องได้แล้วคุ้มค่ามากคือทั้งเซฟทั้งประหยัดและได้ของดีและทำกับแพทย์เก่งด้วยค่ะทำทุกชื่อเชี่ยวชาญที่เก่งที่ประเทศเกาหลีเลยนะคะเป็นแพทย์มือหนึ่งทั้งหมดโปรโมชั่นนะคุณผู้ชมนะฮะเริ่มรับปีใหม่นะ14 ธันวาคม 2562 นะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญนะอย่างพี่มนเนี่ยฟรีเลยนะคุณผู้ชมนะสนใจนะคะเบอร์โทรศัพท์คุณผู้ชมนะฮะถ่ายรูปไว้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะหรือว่าถ้าเกิดถ่ายไม่ทันก็จดไว้เลยนะคะคุณผู้ชม094-747-5333ย้ำอีกรอบหนึ่งค่ะพี่มนค่ะพี่มนเรียนบอกว่าวันที่14 ธันวาคม 2562 เนี่ยเรานอกจากพี่มนแล้วนะคะยังมีผู้เชี่ยวชาญจากประเทศเกาหลีมาให้คำปรึกษาด้วยไม่ใช่คนเดียวค่ะดังนั้นมันเลิศมากและผู้เชี่ยวชาญเขาเก่งมากเลยค่ะเดี๋ยวมาลุ้นนะว่าท่านเป็นใครและพี่เชื่อว่าทุกท่านจะต้องรู้จักท่านเพราะท่านชื่อเสียงโด่งดังมากในประเทศไทยค่ะโอเคนี่เขาลงทุนโอเคเลยเพราะคุณ ราะผู้เชี่ยวชาญจะมาให้คำปรึกษาอีกด้วยค่ะเลิศชอบตรงนี้ค่ะชอบตรงนี้แหละค่ะชอบตรงนี้แหละค่ะชอบที่บินมาด้วยเนี่ยแล้วก็มาบอกแล้วว่าเราควรทำแล้วเราไม่ควรทำอะไรในราคาที่มันสุดประหยัดราคาจับต้องได้แต่เป็นหมอระดับแบบว่า VIP มาเลยนะคุณผู้ชม0947475333เรามีไลน์ด้วยใช่ไหมคะค่ะไลน์ @grandnewlife นะคะคุณผู้ชมถ่ายรูปไว้นะฮะถ่ายรูปไว้นะฮะไม่ว่าคุณจะดูใน YouTube หรือว่าดูในรายการสดคุณผู้ชมโทรไปปรึกษา24ชั่วโมงป่ะ24ชั่วโมงมาได้เลยไลน์แอดก็ตอบ24ชั่วโมงเหมือนกันนะคะยอมเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเราต้องให้คุณติดต่อเราได้24ชั่วโมงคุณถึงจะมั่นใจได้ว่าถ้าคุณเกิดเหตุฉุกเฉินคุณจะต้องติดต่อเราได้ค่ะถูกต้องสุดนะครับเราต้องยืนเคียงข้างคุณค่ะจริงตรงนี้มันสำคัญมากนะคะทุกวันนี้ที่พี่มนอยู่ได้และลูกค้ารักพี่มนเพราะว่าพี่มนอุทิศเวลาให้เพราะพี่มนเชื่อว่าถ้ามีใครดูแลคุณอย่างนี้คุณจะอุ่นใจคุณจะรู้สึกว่าเขารักคุณเขาแคร์คุณเขาห่วงใยคุณจริงเขาถึงอุทิศเวลาให้คุณครับชอบปรึกษาฟรีหนึ่งนะคะสองมีคุณหมอมาจากเกาหลีใช่ไหมฮะใช่แล้วก็โปรโมชั่นด้วยชอบมากเลยมันไม่มีอย่างนี้นะมันยากมากเลยนะปกติเราต้องบินไปปรึกษาเขานะคะแล้วก็ต้องเสียตังค์ฟรีด้วยนะฮะอันนี้ก็มาให้เราฟรีๆเลยคุณผู้ชมนะรีบโทรไปนะฮะวันนี้นะต้องขอขอบคุณนะคุณเพชรแพรวโอ้โหชื่อพี่มนชื่อเพราะมากเพชรแพรวนะฮะเพชรทองมหาศาลนะฮะจากศูนย์นะฮะปรึกษาศัลยกรรมเกาหลีนะแกลนนิวไลฟ์บิวตี้เซ็นเตอร์ขอบคุณพี่มนมากเลยนะครับขอบคุณน้องเต๋าค่ะคุณผู้ชมโทรไปของดีจริงถ้าไม่ดีจริงไม่ได้มาออกรายการนี้เพราะฉะนั้นรีบโทรไปตามเบอร์ที่ขึ้นด้านล่างนะฮะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนครับ